ไม่ได้ตั้งใจถูกแม่ค้าขายแกงตั้งใจซื้อ13มีแต่31เลยหยิบมาดวงเฮงได้รับ12ล้านบาทเมื่อเวลา18นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook นิคมพัฒนาบ้านเราเองโพสต์ภาพผู้หญิงถือสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เห็นหมายเลข570331ชุดที่53จำนวน2รางวัลเป็นเงินจำนวน12ล้านบาทและมีผู้เข้าไปแสดงความยินดีอย่างมากมายจากการตรวจสอบพบว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นเรื่องจริงโดยผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1คือนางฝนทิพย์สลับแก้วอายุ53ปีเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงอยู่ในพื้นที่ตำบลพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองโดยซื้อสลากกินแบ่งมาจากพ่อค้าขายสลากในพื้นที่ซึ่งมักจะซื้อเป็นประจำทุกงวด 2-3 ใบสำหรับงวดนี้ซื้อเลข13เป็นเลขวันสงกรานต์แต่ไม่มีเลขดังกล่าวจึงซื้อ31แทนโดยไม่คิดว่าจะถูกรางวัลใหญ่ก็ดีใจมากเตรียมทำบุญใหญ่หลังขึ้นเงินส่วนเงินที่ได้จะเก็บไว้ลงทุนและเก็บไว้ให้บุตรสาวทั้งสองคนไว้เป็นทุนในอนาคตเพราะทั้งสองคนทำงานหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ